ทำไมชาวต่างชาติคนนี้ถึงเรียกประเทศไทยว่าบ้านมาเราไปดูกันนะครับไป We've been living in Bangkok for over 10 months now. So with school vacation approaching, we decided it was the perfect time for our parents to come visit us in this amazing place that we call home. This is your first time on the metro, isn't it? The MRT. Yeah. How was it? It was very good, very orderly, very clean. The way people line up, you're not going to see that in the States. ละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายมดสุขูสุขคนมาพบกับสนทิพย์ละโบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่72ส่วนอีพีที่71นั้นสมจิตได้นำเสนอเกี่ยวกับสายการบินไทยแอร์เวย์สที่กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหลังวิกฤตโควิดนะครับและล่าสุดสามารถทำรายได้สุทธิอยู่ที่ 3.2 หมื่นล้านบาทนะครับผมนอกจากนั้นสายการบินไทยแอร์เวย์สก็ยังได้รับรางวัลระดับโลกหลายๆรางวัลถึงแม้ว่าไม่ใช่อันดับที่1แต่ก็เป็นอันดับที่4ที่5ของโลกก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับผมและในวันนี้นะครับ EP ที่72สมจิตจะมานำเสนอเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่ชื่อว่านาตาลีและทาเลสที่มาอาศัยที่ประเทศไทยเป็นเวลา10เดือนและพวกเขาก็ชอบประเทศไทยมากๆและล่าสุดนะครับคุณนาตาลีและคาร์ลเลสก็วางแผนพาครอบครัวทั้งสองมาเที่ยวที่ประเทศไทยด้วยนะครับผมและในวันนี้นะครับสมจิตจะไปนำเสนอว่าพวกเขาประทับใจกับประเทศไทยอย่างไรบ้างและทำไมพวกเขาถึงได้เรียกว่าประเทศไทยคือบ้านของพวกเขาแต่ว่าก่อนจะไปเข้ารายละเอียดในวันนี้นะครับสมจิตขอเกริ่นไว้ก่อนว่าในวันนี้สมจิตจะนำเสนอเกี่ยวกับการเดินทางมาเยี่ยมยามของครอบครัวคุณนาตาลีและคาร์ลเลสสองก็จะมีมุมมองของชาวไทยด้วยเมื่อเห็นชาวต่างชาติชอบประเทศไทยและสุดท้ายก็จะเป็นมุมมองของสมจิตนะครับว่าจะมีมุมมองอย่างไรต่อกับการนำเสนอวิดีโอของคุณนาตาลีและคาร์ลเลสนะครับผมมาเราไปดูรายละเอียดกันนะครับไปก่อนจะไปเข้ารายละเอียดนะครับก็ขอฝากช่องของคุณนาตาลีและคุณคาร์ลเลสด้วยนะครับเดี๋ยวสมจิตจะเอาขึ้นหน้าจอเลยนะครับพี่ๆน้องๆก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้คุณนาตาลีและคาร์ลเลสได้กล่าวไว้ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพเป็นเวลา10เดือนแล้วเมื่อฤดูพักร้อนใกล้จะมาถึงพวกเราคิดว่ามันคงจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะให้พ่อแม่มาเยี่ยมยามประเทศไทยที่พวกเราเรียกว่าบ้านนะครับซึ่งคำนี้สมจิตจะมาสรุปอีกทีตอนท้ายวิดีโอนะครับพวกเราจะเที่ยวหลายตอนที่จะลายได้ภายใน2อาทิตย์กว่าๆเริ่มจากกรุงเทพและสิ้นสุดที่กรุงเทพเส้นเดียวกันนะครับแรกๆนะครับคุณนาตาลีก็พาครอบครัวไปขึ้น MRT และนี่ก็เป็นครั้งแรกของคุณแม่ที่ขึ้น MRT นี่คือความคิดของคุณแม่นะครับเมื่อขี้ MRT ครั้งแรกเดี๋ยวสมจิตจะพาไปดูวิดีโอของคุณแม่กันนะครับ This is your first time on the metro, isn't it? The MRT. Yeah. How was it? It was very good, very orderly, very clean. The way people line up, you're not going to see that in the States. Yeah. It's a free for all.The lines are nice. The lines are very nice. They're very precise and nobody pushes and shoves. But it's very clean. ซึ่งในวิดีโอดังกล่าวนะครับคุณนาตาลีก็ถามคุณแม่ว่านี่เป็นครั้งแรกของคุณแม่ใช่ไหมนะครับที่ขึ้นรถ MRT มันเป็นอย่างไรบ้างคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ตอบไปว่าใช่แล้วครับเป็นครั้งแรกของคุณแม่มันดีมากๆมันเป็นระเบียบมากมันสะอาดมากการเข้าแถวของผู้คนเป็นระเบียบมากๆซึ่งคุณจะไม่มีทางได้เห็นมันอยู่ที่รัฐที่พวกเราอยู่การเข้าแถวคือดีมากๆไม่มีการซุกกันไม่มีการตะโกนใส่กันนะครับหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็พากันเดินไปยังสวนลุมพินีเพื่อไปดูกิ้งก่านะครับเมื่อมาถึงสวนลุมพินีคุณแม่ก็ตื่นเต้นมากๆนะครับกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นนั่นก็คือกิ้งก่าถึงแม้ว่าคุณนาตาลีจะมองว่ากิ้งก่าที่พวกเขาเห็นนั้นว่ามันตัวเล็กนะครับแต่คุณแม่บอกว่ามันใหญ่สำหรับเขาแล้วการได้เห็นกิ้งก่าในสวนลุมพินีนะครับสมจิตก็ไม่แน่ใจว่าเรียกกิ้งก่าหรือว่าตัวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพี่ๆน้องๆออกจากสวนลุมพินีพวกเขาก็เดินทางไปที่สวนเบญจกิติด้วยรถตุ๊กๆนะครับและเมื่อมาถึงสวนเบญจกิตินี่คือสิ่งที่คุณแม่ของนาตาลีพูดครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะครับผม How is the park? The park is impressive. It's beautiful right in the heart of the city. All this lush green.
Do you like it, Dad? I do. Yes. ในวิดีโอนะครับเมื่อคุณนาตาลีถามคุณแม่ว่าเป็นอย่างไรบ้างแม่คุณแม่ตอบว่ามันน่าประทับใจมากมันสวยงามมากและอยู่ใจกลางกรุงเทพด้วยทงยาก็เขียวกระจีนะครับออกจากส่วนเบญจกิตินะครับคุณนาตาลีก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปต่อที่บางกอกมาริออทโฮเทลสุขุมวิทนะครับและจุดประสงค์ที่พวกเขาไปที่นั้นคือพวกเขาจะขึ้นในชั้นดาดฟ้าของออคเทฟรูฟท็อปบาร์นะครับออคเทฟรูฟท็อปบาร์ก็จะเป็นบาร์อยู่บนดาดฟ้าของโรงแรมมาริออทสุขุมวิทนะครับที่ไม่ได้ดีแค่อาหารแต่ยังมีบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินและแสงไฟยามค่ำคืนของตัวเมืองซึ่งสามารถชมวิวได้แบบ360องศาเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นมุมที่สวยงามมากๆเลยทั้งว่าจะมีคนที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นและเยอะแต่ก็สนุกสนานมากๆเมื่อมาถึงดาดฟ้าแน่นอนนะครับคุณแม่ก็ตื่นเต้นกับภาพบรรยากาศยามค่ำคืนอย่างเคยพร้อมทั้งพูดว่ามันงดงามมากและแน่นอนครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่โปรดของคุณแม่และนาตาลีนะครับเดี๋ยวสมจิตจะพาไปดูวิดีโอสั้นๆของทั้งสองนะครับผมไป Octave is your favorite rooftop? Octave is my favorite rooftop. Yeah? Is Octave your favorite rooftop? Yes it is. Definitely my favorite rooftop. Right.และมื้อต่อมานะครับพวกเขาก็มาเที่ยวชมพระราชวังต่อแน่นอนครับอากาศช่วงนี้ก็จะร้อนนิดนึงนะครับออกจากพระราชวังพวกเขาก็มาต่อที่วัดโพคุณนาตาลีกล่าวไว้ว่าความจริงระยะทางระหว่างพระราชวังหาวัดโพก็ไม่ไกลนะแต่ขึ้นทุกๆดีกว่าเพื่อประหยัดพลังงานของคุณพ่อแน่นอนครับพวกเขาก็ประทับใจกับสถาปัตยกรรมแบบไทยๆอย่างมากภายหลังออกจากวัดโพพวกเขาก็ไปทานอาหารเที่ยงต่อแน่นอนครับเมื่อมาประเทศไทยอาหารประจำชาติที่ชาวต่างชาติไม่ควรพลาดคือผัดไทยทานข้าวเที่ยงเสร็จก็นั่งเรือไปต่อที่วัดอรุณคุณนาตาลีได้กล่าวไว้ว่าวัดอรุณก็จะแตกต่างจาก 2-3 วัดที่พวกเขาได้ไปเพราะว่าวัดอรุณพวกเขาสามารถที่จะขึ้นข้างบนได้ส่วนเช้าวัดจนเสร็จนะครับและช่วงบ่ายคุณนาตาลีได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปที่สยามไอคอนนะครับเพราะเธอคิดว่ามันคงจะเป็นฮานที่ดีที่สุดเท่าที่เธอและแฟนเคยไปเลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นด้วยนะครับแน่นอนครับในชั้นใต้ดินของไอคอนสยามสิ่งที่ทำให้พวกเขาประทับใจคือตลาดน้ำอยู่ชั้นใต้ดินในนั้นก็จะมีอาหารไทยหลากหลายให้เลือกด้วยในชั้นใต้ดินของไอคอนสยามที่ทำให้พวกเขาประทับใจอีกอย่างก็คือเรือนไม้นะครับแบบไทยและอีกอย่างนึงที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงไทยคงจะเป็นการนวดครับเพราะการนวดก็ติดทับเทนท์ที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเลยนะนอกจากนั้นนาตาลียังได้พูดว่าอีกอย่างที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเดินไอคอนสยามคือน้ำพุยามค่ำคืนนะครับเพราะว่ามันจะมีแสงแวววที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมภายหลังออกจากไอคอนสยามคุณนาตาลีก็ได้ทำการเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่โดยการทานข้าวเย็นล่องเรือคุณนาตาลีได้ให้คำเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะก็จริงแต่มันสนุกดีที่ได้ทานข้าวไปด้วยล่องเรือไปด้วยในยามค่ำคืนนะครับก็จะมีบรรยากาศที่แตกต่างจากกลางเวรอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับและเขาก็จบการท่องเที่ยวในกรุงเทพด้วยการซื้อของที่จตุจักรก่อนจะขึ้นเครื่องนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติที่มีชื่อว่านาตาลีและคาร์เลสที่ตั้งใจพาครอบครัวมาเที่ยวประเทศไทยความเป็นจริงพวกเขาก็เดินทางไปหลายที่นะครับหลายจังหวัดแต่เริ่มต้นที่กรุงเทพและจบที่กรุงเทพเช่นเดียวกันและต่อไปนี้นะครับสมจิตจะพาไปดูมุมมองของชาวไทยบ้างที่เห็นชาวต่างชาติสนุกสนานกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยและชาวต่างชาติก็ได้เรียกว่าประเทศไทยคือบ้านของพวกเขาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวไทยกันบ้างนะครับมาเรามาเริ่มจากคอมเมนต์แรกกันเลยมาดูที่คอมเมนต์แรกนะครับจากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าในฐานะที่เป็นคนไทยรู้สึกชาบซึ้งใจมากๆที่ได้ยินชาวต่างชาติเรียกประเทศไทยว่าเป็นบ้านหลังที่สองรักมากมายจากคนไทยนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ควรประทับใจมากๆที่มีชาวต่างชาติชอบประเทศไทยนะครับผมมาต่อที่คอมเมนต์ที่สองจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าว้าวรอบนี้พาคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองครอบครัวมาเที่ยวที่เมืองไทยด้วยเราคนไทยคนหนึ่งดูแล้วซื่นใจจังเลยค่ะขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกมีความสุขกินให้อร่อยและเดินทางปลอดภัยทางไปและกลับนะคะเมืองไทยอาจจะร้อนมากนิดนึงอาจจะทำให้เหนื่อยได้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะอ๋อหงจริงด้วยนะครับ
ช่วงนี้ก็จะร้อนเป็นพิเศษนะครับแม้ว่าจะที่กรุงเทพหรือว่าที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ร้อนเหมือนกันนะครับมาต่อที่คอมเมนต์ที่3ทอให้มุมมองว่าว้าวช่างเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมมีความทรงจำที่ยอดเยี่ยมมากมายสำหรับพวกเราเมืองไทยสวยจังเรามีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายพวกเราอยากจะไปเที่ยวไทยอีกครั้งแต่ต้องเป็นนาตาลีและคาร์ลัสเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับพวกเขาต้องน่าถึงมากการพบปะและแบ่งปันช่วงเวลากับพ่อแม่ของคาร์ลัสนั้นพิเศษมากๆนะครับผมแน่นอนนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทั้งสองมีกับครอบครัวของพวกเขาและมาต่อที่คอมเมนต์ที่4จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่ายินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นกับการอาศัยอยู่ในประเทศไทยให้คิดเสียว่าเป็นบ้านหลังที่2ขอบคุณที่รักที่นี่และหวังว่าพ่อแม่ของคุณจะได้เห็นและมีความสุขกับผู้คนอาหารและสถานที่ที่คุณเยี่ยมชมนะครับแน่นอนเท่าที่เห็นจากคุณแม่ของนาตาลีและคุณพ่อของทั้งสองนะครับก็การันตีได้เลยว่าพวกเขาสนุกสนานกับการมาเที่ยวครั้งนี้เยอะเลยนะครับผมมาต่อที่คอมเมนต์ที่5จากชาวไทยคนนี้คอยมุมมองว่าสวัสดีนาตาลีและคาร์ลัสฉันหวังว่าคงไม่สายเกินไปที่จะกล่าวต้อนรับพวกท่านในฐานะสมาชิกใหม่ของครอบครัวใหญ่ของเรานั่นคือไทยแฟมิลี่เป็นคำพูดที่อบอุ่นใจมากเลยทีเดียวนะครับผมชอบคอมเมนต์นี้มากๆนะครับเดี๋ยวเจ้าของคอมเมนต์ถ้ามาเห็นก็คอมเมนต์บอกสมคิดด้วยนะครับผมและมาต่อที่คอมเมนต์ที่6จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าฉันเห็นรอยยิ้มของทุกคนตลอดในวิดีโอฉันดีใจที่พ่อแม่ของคุณและคุณชอบไปเที่ยวกรุงเทพหากชาวต่างชาติต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะถามเราเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณนะครับผมนี่ก็เป็นความน่ารักและความประทับใจที่ชาวไทยมีต่อชาวต่างชาติด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาจะพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือให้แก่ชาวต่างชาติไม่ว่าในกรณีไหนๆก็ตามนะครับเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆต้องชื่นชมนะครับมาต่อที่คอมเมนต์สุดท้ายจากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประเทศไทยถ้าคุณพบสิ่งที่ไม่สบายใจการลอกลวงใดๆอย่าลังเลที่จะพูดออกมาเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแจ้งให้ทางการไทยทราบเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับผมแน่นอนนะครับพี่ๆน้องๆก็ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันในการบริการและต้อนรับชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพราะว่าทุกๆคนก็มีหน้าที่ที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวบรรดาประเทศในอาเซียนของพวกเราให้เยอะๆนะครับผมและนั้นก็เป็นมุมมองของชาวไทยที่มีต่อวิดีโอของคุณนาตาลีและคุณคาร์เลสนะครับที่พาครอบครัวมาเที่ยวชมประเทศไทยนะครับผมและในมุมมองของสมจิตนะครับในวิดีโอของคุณนาตาลีสมจิตชอบคำหนึ่งที่คุณนาตาลีกล่าวไว้ในต้นๆของวิดีโอนะครับที่เขาพูดว่าประเทศไทยคือบ้านของเขานะครับผมนั้นหมายความว่าเขาชอบที่นี่และเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาสบายใจเขารู้สึกปลอดภัยอาจจะด้วยที่คนไทยก็เป็นกันเองเป็นมิตรมีรอยยิ้มเดินทางไปที่ไหนก็รู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าไม่มีความอันตรายรอบตัวและสมจิตคิดว่านั้นคือเหตุผลที่เขาวางแผนพาครอบครัวทั้งสองมาเที่ยวประเทศไทยด้วยเพราะว่าแน่นอนนะครับเมื่อเราเห็นอะไรดีๆก็อยากแนะนำให้คนในครอบครัวได้เห็นบ้างและเขาก็มีท็อปลิสต์หรือว่าเป็นสถานที่ที่เขาได้บันทึกไว้แล้วว่านี้คือสถานที่พวกเราจะไปและเขาก็พาครอบครัวของทั้งสองไปเที่ยวชมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับผมก็ขอฝากช่อง YouTube ของคุณนาตาลีและคุณคาร์ลัสด้วยนะครับและสมจิตจะฝากลิงก์ของวิดีโอนี้ไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับพี่ๆน้องๆสามารถที่จะเข้าไปให้กำลังใจและเข้าไปรับชมวิดีโอต้นฉบับได้นะครับผมและตอนท้ายนี้นะครับพี่ๆน้องๆที่มีมุมมองที่แตกต่างกันก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับผมก่อนจากกันในวันนี้นะครับสมจิตขออวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงสมดังใจทุกๆอย่างที่ปรารถนาขอให้มีความสุขในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานก่อนจากกันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกันในอีพีหน้านะครับผมเจอกัน